อลิสาสุวิชยานำร่วมกอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand Qualify รอบแรกฮอนด้า LPGA ปาแปงอลิสาอินประสิทธิ์และฮัทสุวิชยาวินิจฉัยทำสองนักกอล์ฟสมัครเล่นทำสกอร์6อันเดอร์ขึ้นนำร่วมจบรอบแรกการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024 National Qualifier ณ สยาม Country Club Rolling Hill พัทยาพา72จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่10มกราคม2567อันดับ3ร่วมที่สกอร์5อันเดอร์ได้แก่ธีรตรียาฟูเจริญและตรีฉัตรจีนกลับส่วนแอลล่าแกลิสกี้นักกอล์ฟสมัครเล่นทำ3อันเดอร์อยู่ที่7ร่วมขณะที่ณัฐกฤตาวงทวีลาภทำ2อันเดอร์อยู่ที่10ร่วมรายการนี้แข่ง36หลุมโดยจบรอบนี้ตัดตัวที่6โอเวอร์มีนักกอล์ฟผ่านเข้ารอบ2จำนวน53คนนักกอล์ฟที่ชนะเพียง1เดียวจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันHonda LPGA Thailand 2024ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว62ล้านบาทณ สยาม Country Club Ocos พัทยาจังหวัดชลบุรีวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567กัมพูชาประกาศดันกุลคะแมหมากรุกเขมรบรรจุเข้าเอเชียนยูธเกม2029กัมพูชาเว็บไซต์ Cambodianes รายงานว่ากัมพูชาเตรียมบรรจุกีฬาพื้นบ้านแบบจัดเต็มในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนยูธเกมครั้งที่4ในปี2029ที่กรุงพนมเปญโดยวัดจำเริญเลขาธิการทั่วไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งกัมพูชาระบุว่าเป็นสิทธิที่กัมพูชาจะร้องขอกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียในการบรรจุกีฬาเข้าไปในการแข่งขันเอเชียนเกมเยาวชนซึ่งกีฬาที่จะเสนอบรรจุเข้าไปนั้นไม่ต่างจากการที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมคือหมากรุกเขมรศิลปะป้องกันตัวเขมร2กีฬาคือกุลคะแมร์และกุลโบกาตอเราจะพยายามโน้มน้าวประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันและ OCA ผู้ควบคุมการแข่งขันนี้ให้ได้เนื่องจากการตัดสินใจไม่ได้อยู่กับเจ้าภาพอย่างไรก็ตามเจ้าภาพมีสิทธิ์ประท้วงหรือผลักดันกีฬาใดๆที่มีศักยภาพไม่ใช่ว่าเจ้าภาพจะต้องทำตามทุกอย่าง 100% เราจำเป็นต้องพยายามผลักดันและสื่อสารระหว่างเจ้าภาพกับเจ้าของเกมอย่างถูกต้องผู้บริหารโอลิมปิกกัมพูชายอมรับว่าไม่ง่ายนักเนื่องจากกฎระเบียบของ OCA ไม่เหมือนซีเกมที่กัมพูชาประสบความสำเร็จในการบรรจุ3กีฬาดังกล่าวเข้าแข่งขันได้ทั้งนี้กัมพูชาแสดงความมั่นใจว่ากุลคะแมร์มีสมาชิกมากพอที่จะเสนอเป็นกีฬาเข้าเอเชียนยูธเกมแต่หมากรุกเขมรและกุลโบกาตอน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรกุลคะแมร์ไม่ได้เป็นห่วงเพราะมีสมาชิกในเอเชียพอที่จะผ่านเกณฑ์บรรจุแต่โบกาตอยังมีสมาชิกน้อยมีเพียง10ประเทศอาเซียนและเอเชียส่วนหมากรุกอาจจะยากกว่าเรายังมีเวลาสำหรับเอเชียนยูธเกมจัดมาแล้ว2ครั้งคือปี2009ที่สิงคโปร์และปี2013ที่นานจิงแต่ด้วยปัญหามากมายทำให้ศรีลังกาไม่ได้จัดการแข่งขันในปี2017และปี2021ที่เดิมจะจัดที่สัวเถาต้องยกเลิกไปเพราะพิษโควิด-19 ทั้งนี้เอเชียนยูธเกมหนล่าสุดที่นานจิงนั้นเน้นจัดการแข่งขันกีฬาสากลเป็นหลักคือบาสเกตบอล 3x3ว่ายน้ำกรีฑาแบดมินตันฟันดาบฟุตบอลกอล์ฟแฮนด์บอลยูโดรักบี้ยิงปืนสควอชเทเบิลเทนนิสเทควันโดและยกน้ำหนักจะสังเกตได้ว่าไม่มีกีฬาพื้นบ้านใดๆสอดแทรกได้เลยส
ศาลฎีกาตัดสิทธิดำรงตำแหน่งการเมือง3อดีตส.ส.ภูมิใจไทยเสียบบัตรแทนกันศาลฎีกาพิพากษา3อดีตส.ส.ภูมิใจไทยเสียบบัตรแทนกันให้ตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันที่10มกราคม2567ที่ศาลฎีกาสนามหลวงองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหมายเลขดำที่คมจ.3ส่วน2564ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยื่นฟ้องนายฉลองเทิดวีรพงษ์อดีตส.ส.เขต2พัทลุงพรรคภูมิใจไทยนายภูมิสิทธิ์คงมีอดีตส.ส.เขต1พัทลุงพรรคภูมิใจไทยและนางนาทีรัชกิจประการอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกรณีเสียบบัตรส.ส.แทนกันในการประชุมสภาสำหรับคดีนี้จำเลยทั้ง3คนถูกกล่าวหาว่ายินยอมให้บุคคลอื่นเสียบบัตรแสดงตนแทนกันในการลงมติเรียงตามรายมาตราในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563วาระที่2ถึง3เมื่อวันที่10ถึง11มกราคม2563เป็นเหตุให้ครบ.ดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่อันสำคัญที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเข้าลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเหตุเกิดที่อาคารรัฐสภาแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้คัดค้านทั้ง3ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561ขอให้ผู้คัดค้านที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษาให้ผู้คัดค้านทั้ง3พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้ง3มีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่1 2หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่3กันยายน64ส่วนผู้คัดค้านที่3พ้นจากการเป็นส.ส.ก่อนวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องคดีนี้แล้วต่อมาอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องผู้คัดค้านทั้ง3เป็นคดีอาญาด้วยมูลเหตุเดียวกับคดีนี้ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันเมื่อศาลในคดีอาญาดังกล่าวมีคำพิพากษาเมื่อวันที่18พฤษภาคม66แล้วจึงดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้ต่อโดยไต่สวนพยานผู้ร้องกับไต่สวนพยานผู้คัดค้านโดยศาลพิพากษาว่าผู้คัดค้านทั้ง3ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ6 7 8ประกอบข้อ27วรรค1และข้อ17 21ประกอบข้อ27วรรค2ให้ผู้คัดค้าน1 2พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่3กันยายน2564อันเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งในคดีนี้ให้ผู้คัดค้านที่1 2หยุดปฏิบัติหน้าที่เพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้ง3ตลอดไปและไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆกับให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้ง3มีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค3และวรรค4พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา87
ประกอบมาตรา81คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566ศาลฎีกานักการเมืองพิพากษาจำคุกอดีตส.ส.ภูมิใจไทยทั้ง3คนให้จำคุกคนละ9เดือนไม่รอลงอาญาและสั่งให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองพร้อมตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตต่อมาจำเลยทั้ง3ยื่นหลักทรัพย์พร้อมคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวตีราคาประกันคนละ1ล้านบาท